มาถึงเรื่องที่ทุกคนต่างสงสัยมีการเฉลยข้อสงสัยกันว่าป้ายบิลบอร์ดกับวลีเด็ดที่เห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยณเดชติดแอร์ณเดชติดแอร์คืออะไรเราก็เปิดตัวกันเป็นอย่างที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโฆษณาชุดใหม่บินจนคุ้นครับพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแอร์เอเชียก็คือณเดชณเดชคุณไม่แน่นั่นเองคนต่อไปอาจจะเป็นคุณจริงหรือเปล่าครับนะเป็นณเดชติดแอร์นะณเดชทูกิมิยะนะครับซึ่งงานนี้ณเดชเนี่ยมาแปลงโฉมเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินฮะทักทายพนักงานแล้วก็พูดโดยสารอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆเลยคุ้นเคยกันถูกเหมือนเป็นคนสนิทกันหลังจากที่เราปล่อยภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตั้งแต่วันที่30สิงหาคมครับวันนี้ก็ครบเกือบ10กว่าวันแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมฮะว่าสิ่งนึงที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความผูกพันระหว่างไทยแอร์เอเชียคนไทยนะชุดที่นำเสนอความคุ้นเคยแล้วก็การใช้บริการและเหตุผลว่าทำไมคนถึงเลือกบินกับแอร์เอเชียทั้งราคาประหยัดและที่สำคัญนะครับเครื่องใหม่ทุกไฟลท์เส้นทางบินหลากหลายนะฮะ รวมทั้งมีบริการที่เป็นมิตรครับทำให้ภาพรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกับคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของไทยแอร์เอเชียนะเหมือนเป็นพนักงานของไทยแอร์เอเชียติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ได้แล้วทางหน้าจอทีวีแล้วก็สื่อต่างๆนะครับเนี่ยแหละครับคุณณเดชขอต้อนรับสู่ครอบครัวไทยแอร์เอเชียคนหนึ่งเดี๋ยวปีหน้าผมมาครับผมด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสไปกับท่านคณะเป็นครอบครัวไทยแอร์เอเชียกันหมด